ื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นล็อกเบรกล็อกคัทนะครับตอนนี้มันจะเป็นล็อกคัทเล็กล็อกเบรกนะครับมันมีกุญแจตัวนอกนะที่เป็นจุดๆอย่างที่ผมบอกอย่าให้หายใช่นะก๊อปแพงเนี่ยพอปิดลงปุ๊บเขาก็จะล็อกแล้วล็อกเบรกด้วยล็อกคันเร่งด้วยรถก็จะสตาร์ทไม่ได้กดไม่ได้ด้วยกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเข้าไปแล้วก็หมุนปุ๊บพอหมุนปุ๊บล็อกเทคนิคขึ้นมานะครับอ่ะผมลองกดนะเห็นมั้ยพอกดปุ๊บเนี่ยเหยียบเบรกพร้อมสวิตช์สตาร์ทเห็นมั้ยโอเคเนาะสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota Revo นะครับนี่เราจะมาติดล็อกเทคกับล็อกยางอะไหล่นะครับล็อกเทคร้านผมมีจำหน่ายนะครับอันนี้ก็ของร้านผมนะล็อกยางอะไหล่ยี่ห้อนี้ผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกันนะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งบนรถกันครับเดี๋ยวเราเริ่มจากล็อกเทคกันก่อนแกะออกมานะครับนี่นะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นล็อกเบรกล็อกคัทนะครับตอนนี้มันจะเป็นล็อกคันเร่งล็อกเบรกนะครับตัวพุทสตาร์ตัวนี้นะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่กุญแจเขาให้มาเนี่ยครับเราตัดเอาออกก่อนนี่ครับสายนี้ตัดเลยครับเดี๋ยวเราต้องโยงขึ้นไปข้างบนนะก่อนอื่นเราลองกุญแจก่อนนะครับอันนี้กุญแจตัวนอกนะเห็นไหมที่เป็นจุดๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่าให้หายใช่นะก๊อปแพงนะครับนี่ลองกันครับไขได้ไหมโอเคไขได้ทุกตัวนะครับพอไขแล้วเนี่ยล็อกมันก็จะหลุดออกมานะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีรูตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราจะต้องคลายน็อตตรงนี้ก่อนเพื่อเอาไอ้ที่บังน็อตออกนะครับนี่ผมก็จะมีเครื่องมือนะครับเอาไว้ไขจะได้ง่ายต่อการไขนะครับนี่คลายน็อตตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเอาไอ้เหล็กอันนี้ออกเห็นไหมโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมติดตั้งเข้าไปนะครับไม่ยากเขาอยู่อย่างนี้น่าจะอยู่เงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมติดแป๊บนึงติดแล้วนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะใส่เสียบปลั๊กกันเดี๋ยวจะล้วงอันนี้ออกมานะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะดึงอันนี้ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะล้วงจากตรงนี้ขึ้นไปนะถอดชิ้นนี้ออกก่อนชิ้นนี้จะถอดง่ายกว่าเที่ยวที่แล้วถ่ายคลิปไปแล้วนะลืมว่าเอาออกไงจำไม่ได้ละอ่ะเนี่ยครับถอดแผงนี้ออกนะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะล้วงได้ละมันจะล้วงง่ายละเนี่ยครับเห็นไหมเราก็ส่งปลั๊กอันนี้ขึ้นมาข้างบนปลั๊กที่มากับล็อกเทคอะนะถอดอันนี้ออกนะครับรถอย่าออนกุญแจนะถอดแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปนะแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปแต่ว่าเอาเคเบิลไทรัดด้วยเดี๋ยวผมเอาเคเบิลไทกันผมมีเส้นยาวอยู่แต่เส้นยาวมันหัวมันใหญ่รัดแล้วเดี๋ยวมันจะเบียดสายตรงนี้เราผมเอาสายเล็ก2เส้นนะต่อกันเส้นยาวหน้าเคเบิลไทยผมมันกว้างกว่าดังนั้นเบียดสายไฟเนี่ยครับที่เขาให้รัดไว้อ่ะไม่ใช่หรอกนะกันหลุดด้วยกันขโมยด้วยเวลาขโมยมาปุ๊บอย่างน้อยเขาก็ต้องตัดเคเบิลไทยอ่ะอ่ะเราลองดูโอเคปุ่มใช้ได้ปกติอันนี้ก็เก็บคืนครับแล้วก็เดี๋ยวเรากรอกเอกสารนะตอนนี้เราติดล็อกเทคเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่นี่นะเราไม่ได้ดึงแล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นบิดนี่แล้วก็บิดลงเนี่ยพอบิดลงปุ๊บเขาก็จะล็อกแล้วล็อกเบรกด้วยล็อกคันเร่งด้วยนะครับรถก็จะสตาร์ทไม่ได้กดไม่ได้ด้วยกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเรากดแล้วก็จะนิ่งนะทีนี้ผมจะลองไขล็อกปลดล็อกให้ดูนะนี่นะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนปุ๊บพอหมุนปุ๊บล็อกเทคดีดขึ้นมานะครับอ่ะผมลองกดนะเห็นไหมพอกดปุ๊บเนี่ยเหยียบเบรกพร้อมสวิตช์สตาร์ทเนี่ยเห็นไหมนี่โอเคเนาะนี่ครับไม่เกะกะด้วยครับขออนุญาตนะนี่ครับเท้านี่ไม่เกะกะไม่โดนครับเห็นไหมถ้าไม่เอาเท้าขึ้นไม่โดนนะ